จะว่าไปคือเราไม่ต้องใช้หินเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเว้ยโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมมาเริ่มเกมใหม่ครับอีกแล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วคือผมมีอะไรจะพูดอย่างหนึ่งเว้ยคือทุกคนสังเกตนะว่าเมื่อวานมันคือวันอะไรผมขอดูดิเมื่อวานมันคือวันจันทร์ใช่คือตอนแรกผมคิดว่าเมื่อวานน่ะคือวันอาทิตย์ผมก็เลยลงคลิปไป2คลิปใช่ผมคิดว่าเมื่อวานคือวันอาทิตย์ผมก็เลยลงคลิปไป2คลิปซึ่งอยู่ๆเพื่อนผมก็มาบอกว่าเวฟวันนี้มึงอัดคลิปใช่มั้ยไอ้เราก็งงเอ้ยอัดคลิปอะไรวะเอ้าก็มึงนัดกูวันจันทร์มาอัดคลิปอ่ะผมก็เลยงงว่าฮะเดี๋ยวนะกูนัดมาอัดคลิปเหรอวันจันทร์อันนี้มันวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอวันจันทร์มาบอกว่าเวฟวันนี้วันจันทร์แล้วผมดันไปลงคลิปไป2คลิปโอ้ my god โถเอ้ยไม่นะวันหยุดตรงก็โอเคมาทุกคนต่อจากฟ้าที่แล้วที่เราบอกว่าเราไปนี่มาสังเกตไหมไอหมูป่าตัวนี้มันวิ่งไล่ผมมานานแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะวิ่งไล่ทำไมฮะอันตรายนี่พื้นที่ตรงนี้ผมได้เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาแล้วดูใหญ่ขึ้นไหม มันก็ต้องดูใหญ่ขึ้นแหละเนาะโอเคมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะผมถามว่าพี่เวฟจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมว่าเราต้องเอนชาร์จพรั่วก่อนอ่าฮะแล้วก็ต้องไล่ตัดต้นไม้เลยครับผมถามว่าทำไมต้องต้นไม้ออกเพราะว่าเราจะทำกำแพงแบบว่าเป็นราวาคือเข้าใจไหมทุกคน I am the lava คือถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็นลาวาแล้วมันมีต้นไม้อยู่ใกล้อ่ะต้นไม้อาจจะแบบโดนไหม้โดนเผาไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเคลียร์ต้นไม้ออกแล้วก็เราจะมาทำกำแพงบ้านที่เป็นลาวากันเว้ยซึ่งบอกเลยว่าถ้าสร้างกำแพงเป็นลาวาแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวความแหลกนี้ท่านได้แต่ไหนมาดู FPS FPS เหลือ3เหลือ2โอ้พระเจ้าโอ้โหความแหลกนี้ท่านได้แต่ไหนมาโอ้โหแหลกมากโอเคเก็บมาโอ้ดีแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไปนั่งตัดแบบทีละบล็อกทีละโอเคมาเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยนั่นก็คืออัปเกรดพรั่วใช่ถามว่าอัปเกรดพรั่วทำไมพี่เวจะอัปเกรดพรั่วไปทำไมเราจะใช้พรั่วนี้นะครับผมทำเป็นเอามาขุดพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบพื้นที่เรียบไปหมดเลยเนี่ยประสิทธิภาพ4เรามีอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะฟิวชั่นเดี๋ยวพี่ดันเนี่ยเสียเลเวลแค่4โอ้ยมันจ้าไม่ได้ไปแล้วแล้วก็มีพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมมีน้องมาบอกว่าพี่เวฟครับเวอร์ชั่นนี้อ่ะมันเอารีไม่ได้นะว่ะพี่ลืมว่าผมลืมไปเลยว่าเวอร์ชั่นนี้มันไม่สามารถที่จะรีเอนทรานได้อ่ะทุกคนใช่ไหมเวอร์ชั่นนี้มันไม่สามเดี๋ยวนะกูขอดูดิเห็นใช่ปะใช่แหละมันรีไม่ได้ทุกคนโอ้โถเอ้ยเวมันรีไม่ได้อะไรของมึงเนี่ยอู้ตอนแรกก็ตั้งใจจะรีซะเต็มที่เลยพอไปอ่านน้องบอกพี่เวฟครับเวอร์ชันนี้มันรีไม่ได้ขอบคุณมากครับที่บอกโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่เวฟจะนั่งไล่ปรับดินตรงนี้เนี่ยแล้วก็นั่งไล่ตัดต้นไม้บริเวณนี้ออกก่อนละกันนะเพราะว่าเราจะสร้างเป็นกำแพงเมืองราว่าใช่คือสิ่งที่เราต้องการคือกำแพงเมืองราว่านั่นเองนะทุกคนนะผมว่าพื้นที่ขนาดนี้มันก็ใหญ่พออยู่นะเนี่ยเราตัดไปสัก 2-3 ต้นแบบข้างหลังอะไรเงี้ยก็แบบพื้นที่แบบไม่ใช่น้อยนะเว้ยคือต้องโอ้โหแหลกมากอ่ะเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานตอนคืนนี่กูตายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพี่เวฟมาพี่เวฟขอนั่งปรับพื้นที่ดินตรงนี้สักครู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะแต่ก็นั่นแหละไปและนี่ก็คือสภาพที่ผมได้นั่งสร้างไปเนิ่นนานใช่มันเริ่มมันดูกว้างขึ้นไหมมันก็ดูกว้างขึ้นแหละโอเคมาทุกคนตอนนี้เราเคลียร์ตรงนั้นเสร็จแล้วขอเก็บของไม้ในหมดเนี่ยผมก็ตรงๆเลยฟาร์มคูดง่ายเลยป่ะโอเคมาถามว่าพี่เวฟแล้วเวฟจะทำยังไงคือสิ่งแรกที่เราจะทำกำแพงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนกำแพงที่เป็นแบบราเนี่ยนะเราจะต้องทุบก่อน
เราต้องขุดเป็นร่องก่อนแล้วก็พี่เว็บเนี่ยจะปล่อยลาวาจากข้างบนลงข้างล่างเว้ยแค่นั้นเราก็ได้กระแพงลาวามาแล้วครับถามว่ามันจะใหญ่ไหมผมว่ามันไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่าแต่มันนั่นมันน่าจะป้องกันได้ดีอะเอาตรงมาผมคิดว่ามันน่าจะป้องกันได้ดีอะมันน่าจะกันแบบมอนสเตอร์ไม่กล้าเข้ามายุ่งอะไรประมาณเนี้ยมอนสเตอร์เจอปุ๊บเดินนุ่งเดินหนีอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีมาอันดับแรกครับผมสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือทุบตรงนี้ออกใช่แล้วแล้วก็ทุบตรงนี้ออกแบมเรียบร้อยผมกลัวไฟไหม้ไอ้นี่มากเลยอะคิดเหมือนกันใช่ป่ะกลัวไฟไหม้มันมากเลยอะกูว่ามันต้องมีใช่กูว่ามันต้องมีสักวันต้องมีสักวันหรือว่าเราต้องถางหมดเลยวะทุกคนโอ้โหถางหมดเลยก็ใจร้ายเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นแบบขยับแล้วกันเดี๋ยวค่อยขยับไปทีละเลเวลโอเคมาลำดับต่อไปครับผมสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเอาหินไปใส่ใช่แล้วซึ่งหินเนี่ยผมว่าเราใช้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมันไม่น่าจะได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะอันนี้ครับโอเคแล้วเราก็จะคราฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดริงไม้กูนี่แบบเกือนบ้านโอเคมาความสูงเราอยากจะได้ความสูงเท่าไหร่เราสามารถกำหนดเอาไว้ได้เลยเว้ยซึ่งความสูงของพี่เวฟเนี่ยพี่เวฟว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใหญ่พอไหมน่าจะพอแหละโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยก็ได้พอเราต่อขึ้นมา10บล็อกแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำในลำดับต่อไปนั่นก็คือนี่เลยเราจะใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วแบบนี้มันสามารถใส่แผ่นพับอันนี้ได้ปะคือถ้าเกิดว่ามันใส่อันนี้ไปมันจะโดนลาวาเผาไหมอะผมไม่แน่ใจกับอันนี้ทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอเคลำดับต่อไปครับผมเราจะต้องวางบล็อกอันนี้เนี่ยให้ล้อมรอบตรงนี้ไปเลยใช่คือเราต้องวางผมว่าไฟต้องไหม้ตรงเนี้ยไฟไหม้ตรงนี้แน่ๆแต่ว่าผมจะปล่อยเขาไหม้แล้วกันแล้วก็แปะหินเอาไว้ปล่อยเขาไหม้แล้วเราก็แปะหินเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยปล่อยให้มันไหม้ไปเลยมันอยากไหม้ให้มันไหม้แล้วเราค่อยแปะหินเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยดังแก้เพราะว่าเดี๋ยวโซนนี้ผมจะแก้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทำเป็นแบบลาวา I am the lava เดี๋ยวนะต่ออีกหนึ่งบล็อกถูกปะวะถูกไหมถูกแล้วก็ต่อยคือเราจะไม่ต่อลงไปข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้วางข้างล่างได้ไงวะเดี๋ยวนะ what เมื่อกี้วางบล็อกข้างล่างได้ไงวะทำไมไม่ไปโผล่ข้างล่างโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อกันเฮ้ยกูเหนื่อยตาถลนเลยโอเคหลังจากที่เราต่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่เวฟก็จะต่อกลับแบบนี้นะครับผมถามว่าเราต่อกลับแบบนี้เพื่ออะไรใช่เลยทุกคนเพื่อกันไม่ให้ลาวาทะลักออกไปฝั่งคือเราจะต่อไปแบบนี้แหละเรื่อยๆแล้วก็ครอบไปถึงชั้นแล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงใช่ทุกคนเราจะเอาลาวามาใส่ทีละบล็อกฟังดูบ้าไหมมันไม่บ้าหรอกทุกคนมันคือวิธีความปลอดภัยเนี่ย what ทำไมวางข้างล่างได้วะหรือว่ามีม็อดนั่นไงน่าจะมีม็อดช่วยป่ะช่วยเราสามารถวางบล็อกข้างล่างได้ไอ้ม็อดนี้มันอะไรที่เขาใช้แบบโปอะไรเนี่ยใช่ว่าชัวร์เลยเนี่ยม็อดอันนี้มันอะไรที่เขาไปโปในแบบวิดีเกมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก่อนทุกคนโอ้โหกูตกมาได้ไงวะต่อดิหลังจากที่ผมสังเกตดูนะทุกคนมันก็ไม่ได้เสียไอหินนี่มากขนาดนั้นหรอเนาะเสียไปก็ใต้เนาะเสียแบบไม่ได้มากเลยต่อขึ้นไปวางตรงนี้โอเคแล้วก็ต่องัดมาฝั่งนี้ด้วยครับให้มันเป็นแบบว่า2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไปโอ้โหที่ทำตั้งแต่เช้ายันมืดอย่าเพิ่งมืดเพื่อนเราขอก่อนแล้วถามว่าเอาพี่เวฟแล้วพี่เวฟจะไปเอาลาวามาจากไหนเนี่ยเพื่อที่จะมาใส่1เลยนะทุกคนนรกใช่2ใต้บ้านมีโคตรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราจะเอาของใต้บ้านก่อนคือเราจะเอาลาวาที่ใต้บ้านก่อนแล้วค่อยไปเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อยไปเอาในนรกแล้วกันรอให้มันหมดก่อนอะไรประมาณนั้นลำดับแรกที่เราจะต้องทำเราต้องเก็บของก่อนโอเคแล้วก็อันนี้ไดมอนด์เก็บไว้อันนี้ไดมอนด์นี้พี่เวฟไปฟาร์มมาใหม่นะไม่ได้เกี่ยวกับอันเก่านะแล้วก็ตามด้วยเอาเหล็กที่มีอยู่นับเลยฮะใช่นับอะไรนับช่องฮะมึงต้องนับช่อง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26อันรอดูนะมันจะเป๊ะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เป๊ะนะกูโคตรหน้าแตกอ่ะเอาตรงโอเคมาแล้วสิ่งที่เราต้องใช้นี่ครับผมนอนฮะใช่คือต้องนอนก่อนเฮ้ยเราจะไม่มีทางอยู่ตอนกลางคืนแบบน่ากลัวเด็ดขาดสิ่งที่เราต้องใช้นั่นคือน้ำยาสปีดอ้าวชิบหายแล้วยี่ปวดทั้งวันน้ำยาใช่ปะอ้าวนี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเราไปเอาลาบาข้างล่างบ้านเดี๋ยวทุยไปเว้ย let's go เราต้องรีบเราต้องรีบกับเวลาตอนนี้เรามีน้ำยาสปีดอยู่แค่สองขวดตอนนั้นขวดนึงก็ได้เวลาประมาณนาทีกว่าใช่ไหมโอเคเนี่ยลงมาแล้วโอ้โหขอเลยขอแบบรัวๆขอแบบรัวๆขอแบบรัวๆกูจะตักไปให้หมดนี่เลยบอกเลยว่าเรียบร้อยอ้าวหายไปเลย2ถังว่ะเอ้ามันหายไปเลย2ถังว่ะเดี๋ยวนี่อย่าบอกนะว่ากูนับเลขผิดอ่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ากูนับเลขผิดโอ้ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนโอเคหลังจากเราตักได้ละวาแบบนั้นแล้วนะครับพี่เวฟก็จะวิ่งมาตรงนี้โอเคเนาะแล้วก็เราจะลาดลาวาใส่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าลาวาทุกถังใส่แล้วมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเราจะมาดูว่ามันจะไปได้ทั้งหมดกี่เที่ยวทุกคนนี่ยัดไปแบบนี้เลยคือ1อันต่อ1บล็อกนะเพื่อความสวยงามหรือว่าทุกคนจะเอาเป็น2เว้นไว้ตรงกลางก็ได้เว้นไว้1อันอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับไปแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เท่เออใช่คือมันไม่เท่ก็เลยต้องการให้มันดูเท่ไปมากกว่านี้นี่ไงยัดเข้าไปเลยอันนี้ก็เก็บไว้เรามาอีก2ถังเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิว่ามันเป็นจะไหนนี่ไงแล้วมันคือกำแพงลาวาของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หน้าไหนก็ไม่กล้าทะลุเข้ามาหรอกนะโอ้โถเอ้ยเรียบร้อยเนี่ยเขาดูดิเรามีถังเท่าไหร่ก็มี26อันกูก็ถูกแล้วนึกว่ารู้กูเอาอะไรออกวะเออช่างเอาหมดแล้วเลยโอ้โถมึงก็หมดไวโพดเกินไปโอเคป้าเดี๋ยวพี่เว็บขอนั่งเอาถังลาวาข้างล่างเอาลาวาข้างล่างเนี่ยไปใส่ข้างบนหน่อยน่าจะประมาณสัก8 9เที่ยวใช่น่าจะขนาดนั้นเลยทุกคนมันใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนคือหลายคนดูนี่คือแบบอาจจะคิดว่าแบบโอ้ยพี่เว็บเอ้ยมึงตัดแป๊บเดียวก็เสร็จแต่คนทําเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงตอนเนี้ยคลิปอัดไปอ่ะ40นาทีแล้วไอ้ตายเลยว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะยัดนี้เข้าไปผมไม่แน่ใจว่านี่น่าจะรอบสุดท้ายไม่น่าจะรอบสุดท้ายป่ะหรือว่ารอบสุดเฮ้ยรอบสุดท้ายยูเงยเรียบร้อยแบมอุ๊ยเกินมาอันนึงว่ะไม่เป็นไรนี่เลยทุกคนเสร็จแล้วมันคือกำแพงไททันของเราโอ้โหเต็มไปด้วยลาวาล้อมรอบ เออแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับผมที่ว่าโดนไฟไหม้ไปใช่โอ้โหตอนคืนน่ากลัวนะเนี่ยเออตอนคืนตรงนี้น่ากลัวนะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรมาหรอมั้งเน่เราได้เนื้อที่ออกมาแล้วทุกคนโอ้เป็นไงดูดีไหมว่ามันก็ดูดีกว่าเมื่อกี้นะอย่างน้อยเราอยู่ข้างในนี้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอ่ะเออแล้วก็แบบพื้นที่มันกว้างด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากูสร้างอะไรไปรับรองแคบ เออถ้าเกิดว่าเราสร้างอะไรไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยว่าโคตรแคบแต่นั้นมีดินไอ้เดี๋ยววีว่าวีจะรวบรวมดินแล้วก็ไปโปะโปะอะไรเนี่ยผมก็คือไอเห็นไหมร่องเนี่ยคือมันมีร่องเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโปะร่องพวกนี้เนี่ยเอาไว้ให้หมดเนี่ยครับเพราะว่า มันจะได้จัดสรรปันส่วนในการทำได้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายฟาร์มเนี่ยมาบริเวณนี้ย้ายแกะมาตรงนี้ย้ายแพะผมว่าเราไม่ต้องเลี้ยงแพะเราก็ได้เราเลี้ยงเฉพาะแกะคือเรามีแค่แกะผมว่าก็น่าจะกินดีอยู่ดีละโอ้ no no see นี่คุณต้องทำตั้งนานเดี๋ยวเรามารอดูตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะไอ้นี่รอแล้วกันนะวางบล็อกเสียงอะไรเมื่อกี้มันเสียงอะไรผมกำลังวางบล็อกอยู่ดีเหมือนจะมีเสียงมาจากทางนี้แน่นอนเลยกูต้องมีอะไรแน่ๆใช่หรือไม่เสียงเสียงมันดังตุ้ม
เฮ้ยอ๋อตกใจเรื่องปกติเมื่อกี้มันเสียงอะไรอ่ะมันไม่น่าจะมีเสียงอะไรหรอกใช่ไหมใช่ไหมหมูน้อยอ๋อผมว่ามันไม่น่าจะมีเสียงอะไรหรือตัวอะไรออกมานะทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรต่อในเมื่อเราต้องพูดว่าในเมื่อที่เราอยู่ในกำแพงแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาสามารถฆ่าเราได้แล้วกูจะเข้าไปยังไงแป๊บนึงเราจะต้องทุบแล้วไฟก็เริ่มลามใช่ไฟละโอ๊ยไฟอย่าลามอย่างนี้สิอย่าไอ้ตรงกลางเนี่ยเราจะต้องทุบออกอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ถามว่ากระแพงไฟเนี่ยของพี่เวฟเนี่ยพี่เวฟว่าจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้อยู่นะทุกคนก็คือว่าจะให้มันล้อมหมดเลยนั่นแหละเอาง่ายแล้วก็ทำทางเข้าเอาโอเคไหมมาตอนนี้ผมเคลียร์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าจะต้องหาที่ที่เราจะเอาไว้เก็บหีบใหม่ไปฮะเดี๋ยวนะสถานที่ที่เราจะไว้เก็บหีบเหรอเรามีหีบไหมฮัลโหลเบรฟเฟนขอคาบหีบลอยแล้วเพื่อนเอ้ย32หีบโอ้พระเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวอ้อยเหรออ้อยไม่น่าจะต้องอ้อยเราไม่น่าจะต้องได้ปลูกแล้วมั้งเนาะใช่ป่ะอ้อยน่าจะไม่ต้องได้ปลูกเลยฮะแล้วก็ไม้ ลืมรวยเราใช้ไม้ไม่ได้ ถ้าเกิดว่ามึงใช้ไม้เนี่ยไปแน่ๆจริงมึงไปแน่เวฟต้องมึงใช้ไม้ไปแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้แบบเป็นไม้ไม่ได้นะทุกคนนะเราต้องใช้เป็นเค้าเรียกว่าหินใช้เป็นหินเป็นหลักเดี๋ยวนะเราจะสร้างบ้านของเราไว้ตรงไหนดีเอาตรงมุมนี้มั้ยนี่รู้สึกปลอดภัยจากถ้ากูโดดข้ามไปกูจะตายป่ะอยากจะรู้อ่ะอยากจะไม่ต้องรู้อะไรมั้งโอเคมาผมจะเว้นจะออกห่างจากเจ้าบล็อกนี้เนี่ยผมประมาณ3บล็อกละกันเนาะคือเราจะไม่อยู่ใกล้เขาจนเกินไปนั่นเองเพราะว่ามันมีความอันตรายอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะวางหีบไว้แบบนี้เห็นไหมเอาไว้สัก3ชั้นพอเราจะไม่น่าจะต้องใช้เพิ่มไปมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าบางทีเวลาเราสักอะไรอะไรใครจะสร้างอย่างนี้ว่าเอ้ยออกไปเอ้ยเดี๋ยวนะมันเอามันวางด้านข้างไม่ได้ล่ะ นึกว่ามันวางได้เหมือนบล็อกอันนั้นอะเนี่ยมันวางไม่ได้โอเคแล้วก็ถามว่าพื้นเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรตามสเต็ปฮะหินนะใช่ทุกคนเราพอที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบอย่างน้อยก็ขอไม่ให้ดินหมดอะเพราะว่าถ้าเป็นดินหมดผมคิดว่ามันไม่เหมือนบ้านอ่ะจริงมันไม่เหมือนบ้านอ่ะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าเราจะต้องสร้างแบบว่าที่หลบภัยแล้วนะเผื่อมันจะมีตัวอะไรแบบพุ่งมากระชากลากถูไปเพราะฉะนั้นเราจะสร้างที่หลบเนี่ยเนี่ยตอนนี้กลางคืนแล้วโอเคตอนนี้กำลังจะกลางคืนแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยดูนะถ้าเฮ้ยตรงนี้มันยังมืดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวท็อตไม่มีทางเราจะไม่มีทางให้มอนสเตอร์มาเกิดข้างในเราต้องไล่ปักท็อตไม่ได้มันจะต้องไม่มีตัวอะไรมาเกิดเดี๋ยวเราจะลองดูไอ้เจ้าลาวาของเราเนี่ยผมในตอนกลางคืนดูซิว่ามันจะดูสว่างสวยเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีกระแพงลาวาตัวอะไรมาก็โดนลาวาเผาอะง่ายๆมึงตัวอะไรมามึงโดนลาวาเผาอะเอาจริงเอาดิครับเอาดิครับผมไม่กลัวหรอกครับไม่ว่าจะเป็นปรสุงปรสิตเถอะเอ้ยกิ๊กเว้ยแหมอันนี้มาอูท็อตพอมั้ยเนี่ยอูดูท่าแล้วไม่น่าจะพอโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเพิ่มมาทุกคนมันจะต้องใช้นี่คือทางที่มอนสเตอร์จะเข้ามาอย่างนั้นเหรอเราต้องป้องกันเดี๋ยววางดินเข้าไปก่อนโอเคอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ป้องกันเรา 100% แต่น้อยมันก็ป้องกันชีวิตของเราไว้ในค่ำคืนนี้เอาไว้ได้โอ้พระเจ้าท็อตบ้านกูไปไหนหมดเดี๋ยวไม่ท็อตไม่มีเหลือสักคันเลยว่ะนี่ครับโอเคแล้วฝั่งนู้นอุ้ยฝั่งนู้นรูใหญ่เลยแกมึงอย่าเดินชนลาวานะแกมึงตายนะแกเดี๋ยวเราปิดนี้ก่อนสักประมาณ3ชั้นอ่ะฮะโอเคแค่นี้ก็ว้าวมันมาแล้วแม่เดย์มันมาแล้วมาดิครับก็มาดิครับเข้ามาเลยไม่มีตัวอะไรสามารถช่วยมึงได้หรอกตรงนี้ตายกากาสแล้วเธอเอ้ย
easy easy โอเคเดี๋ยวเราจะปักท็อตเอาไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมอนสเตอร์มันจะมาเกิดข้างในอ่ะเออตะกี้ก่อนที่เราจะสร้างกำแพงนี้คือแบบเกิดข้างในเยอะมากทุกคนเน่โอ้โหรู้สึกว้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นกูได้ยังไงเดี๋ยวนะมันมีนี่อยู่ไม่ใช่เหรอมันมีลาวาอยู่มึงเห็นได้ยังไงเนี่ยขี้โกงขี้โกงโอ้โถสเกลิตันขี้โกงเลยทุกคนโอ้โถขี้โกงว่ะมาเดี๋ยวว่าเราออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าข้างนอกน่าจะเนี่ยพอออกมาข้างนอกแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะทุกคนมันรู้สึกว่าข้างในนี้มันดูปลอดภัยแล้วก็เซฟโซนกว่าเดี๋ยวนะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมายุ่งกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่แถวนี้จะมีตัวอะไรอ๋อมีแค่ซอมบี้พื้นที่โอ้ยยังไม่มีอะไรมากยังไม่มีอะไรมากตายวู้อีซี่เดี๋ยวนะผมว่ามันจะต้องมีตัวอะไรเพิ่มเติมมีไหมแบบปรสิตตัวยักษ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอออยากจะเจอปรสิตแบบตัวยักษ์อ่ะมีปะปรสิตยักษ์กูเจอแต่นกวันนี้นกปรสิตยักษ์เหรอในบึงน่าจะมีอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราล่อซอมบี้ไม่ได้ล่อซอมบี้วันนี้ซอมบี้เราสร้างกระแพงใหม่แล้วนายเห็นไหมนี่ซอมบี้ไอตัวนั้นเนี่ยที่ยิงมึงก็เห็นไก่เนาะวันนี้ซอมบี้มานี่แล้วซอมตายตายมึงตายโอ้ยอีซี่มาทุกคนแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าบ้านเราก็จะปลอดภัยชิบหายแล้วนะเดี๋ยวคอยดูสิมีแบบปรสิตตัวยักษ์ตัวเบิ้มไหมหรือมันกลัวเราไปหมดแล้ววะโอ้ยตกกระจกสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนว้ายมาแล้วสไปเอาว้ายว้ายเดียวไม่เดียวมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามหลังมาแล้วมาแล้ววิ่งเป็นโอ้ไม่โอ้ยไม่ทุบโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยออกไปอะไรครับข้ามกำแพงนี้มาได้มั้ยครับข้ามกำแพงนี้เฮ้ยอะไรวะข้ามกำแพงนี้มาได้มั้ยครับเฮ้ยมันปืนใหญ่เกมาดิมาดิอ้าวตายเอ้ยไว้แตกอะไรครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตีถึงได้ป่ะเฮ้ยๆอันตรายว่ะอันตรายอะไรข้ามมาฝั่งนี้ดิน่าจะก็ข้ามมาดิอะเธอเนี่ยจริงก็ข้ามมาอ่ะโดนไฟไหม้เออตายมึงเอ้ยเดี๋ยวนี้ไหมเนี่ยจริงก็เข้ามาดิครับเนี่ยจริงก็เข้ามาดิครับอะเธอเอ้ยตายเมื่อเรามีกำแพงลาโอ้โหเมื่อเรามีกำแพงลาวาแล้วมันก็มีไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าการตกไปตกลาวาตัวเองแล้วตายกูว่าสักวันน่ะกูว่าสักวันมันต้องมีแบบอ่ะเจาะแล้วล่วงลงไปอ่ะว่าแน่ๆทุกคนอันตรายถือว่าอันตรายอยู่เดี๋ยวเราต้องมีแบบsecurity ใช่มั้ยแบบว่าวิธีการป้องกันล่วงลงไปตายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีง่ายๆก็คือเอาสแลบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสแลบไปวางเนี่ยมันจะทำให้มันมืดเว้ยผมก็เลยต้องการว่าถ้าเกิดว่าเราย้ายจากสแลบไปเป็นรั้วล่ะรั้วหินอ่ะอันเนี้ยวางก็ยังได้มันก็ยังได้ความสว่างอยู่ก็ถือว่าแจ่มกว่าคิดง่ายๆไม่ต้องคิดยากคิดง่ายๆอ๋อโถระดับ VVF ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอเอ้ยเดี๋ยวขอโทษครับ โอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนี่ยผมดูคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เวจะสร้างไอ้กำแพงล้อมรอบไว้รอเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดสรรปันส่วนก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยไม่กล้าเข้าอ่ะอะไรอ้าเบียดกันเองวายเบียดกันเข้ามาเองเลยอ๋ออยากจะกินเขาหลอดตัวเองอะไรครับอยากกินก็เข้ามาเขาแซ่บนะบอกไว้ก่อนใส่ผงชูรสยังไงก็อร่อยเถอะเอ้ยโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะมาเลยเข้ามาเลยครับ
ำแพงบ้านผมเป็นลาวานะครับป้องกันพวกคุณได้อยู่นะครับเถอะ